ราวิตาคะราวิตาอยู่ไหมราวิตาบอกคุณครูหน่อยว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีเมาส์หน้าจอคอมแล้วก็ก็อะไรอ่ะ CPU ค่ะแล้วก็เมาส์หน้าจอแป้นพิมพ์ CPU แล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะจำได้ไหมนะคุณซับอยู่ไหมคะคุณซับเข้าเรียนหรือเปล่าคุณซับช่วยเพื่อนหน่อยลำโพงเหรอใช่ไหมอ่ะใช่ลำโพงไหมห้าอย่างถูกไหมคุณซับถูกครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีด้วยกันทั้งหมด5อย่างมีเมาส์แป้นพิมพ์หน้าจอ CPU และลำโพงใช่ไหมคะแล้วการดูแลรักษาครั้งที่แล้วคุณครูก็ส่งไปเรื่องการดูแลรักษาใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างมีการดูแลรักษาอย่างไรนักเรียนจำได้ไหมว่าหน้าจอเราจะดูแลรักษามันอย่างไรคุณครูให้เด็กๆตอบเนาะแต่คุณครูจะขานชื่อเนาะแล้วเด็กๆก็มาตอบคุณครูขวัญชัยขวัญชัยอยู่หรือเปล่าขวัญชัยขวัญชัยอยู่ไหมคะฉันขวัญชัยเกิดแก้วตอบคุณครูหน่อยว่าเรามีวิธีการอย่างไรในการดูแลหน้าจอคอมพิวเตอร์ขวัญชัยไม่ตอบขวัญชัยไม่ได้อยู่หรอธีรนัยธีรนัยอยู่ไหมครับ30-40ชิ้นแล้วว่าต้นผมแปลว่าผมอยู่แล้วว่าพื้นที่เดียวเฉย40กว่าชิ้นทานตะวันทานตะวันอยู่ไหมทำไมเด็กทานตะวันอยู่ไหมอยู่ค่ะทานตะวันตอบคุณทานตะวันตอบคุณครูหน่อยว่าวิธีการดูแลรักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำอย่างไรไม่ให้จับหรือแตะหน้าจออ๋อไม่จับหรือแตะหน้าจอแล้วถ้าเกิดฝุ่นเกาะแล้วเราทำยังไงล่ะคะใช้ผ้าชุบน้ำใช้ผ้าชุบน้ำหรือใช้ใช้ผ้าชุบน้ำให้แห้งและชิดทำความสะอาดค่ะเก่งมากค่ะปิดให้แห้งเช็ดทำความสะอาดแล้วปิดให้แห้งเช็ดทำความสะอาดแล้วใช้ผ้าคลุมหน้าจอทุกครั้งหลังเลิกใช้ต่อไปคุณครูขอถามอติคมอติคมอยู่ไหมอติคมมาแล้วครับอติคมการดูแลรักษาแป้นพิมพ์มีวิธีการอย่างไรอติคมตอบได้ไหมครับตอบได้ครับตอบคุณครูหน่อย
ไม่เคาะหรือกดแป้นพิมพ์แรงๆเก่งมากค่ะไม่เคาะหรือกดแป้นพิมพ์แรงๆแล้วการทำความสะอาดของมันเราก็ใช้อะไรทำความสะอาดเหมือนเดิมผ้าซุปน้ำบีบให้แห้งแล้วก็เช็ดใช่ไหมคะหรือใช้ไม้ปัดไกลทำความสะอาดแป้นพิมพ์ครับค่ะเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครูทบทวนย้อนหลังไปนิดเดียวเนาะเพราะว่าเราเรียนกันมาแล้วตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 ก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนเดิมคราวนี้เรื่องที่2ที่คุณครูส่งลิงก์ให้ไปคือเรื่องประโยชน์และก็โทษของคอมพิวเตอร์นักเรียนได้ทำไหมข้อนี้ทำค่ะทำค่ะปกรณ์สวัสดิ์อยู่ไหมปกรณ์สวัสดิ์ปกรณ์สวัสดิ์มาตอบคุณครูหน่อยว่าประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างทำแล้วประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ใครคะอันนี้ใครทำแล้วนี่คือใครคะพี่ทำแล้วกาลาพรคะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างตอบคุณครูหน่อยประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เหรอคะใช่ค่ะช่วยสร้างความบันเทิงค่ะแล้วก็ช่วยติดต่อสื่อสารช่วยสืบค้นข้อมูลค่ะมีอะไรอีกไหมคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาทางด้านสังคมและประเทศค่ะน้ำมนต์อยู่ไหมน้ำมนต์มาตอบโทษของคอมพิวเตอร์ให้คุณครูหน่อยโทษของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างคอมพิวเตอร์ระบบไม่ระเบิดและมีความจุไม่เพียงพอ 2. จำกัดอายุของสายฟ้าซึ่งเป็นอนุกรรมเนื้อของเพลงต่างๆไม่ใช่ดวงของกล้ามเนื้อเล็กมีค่าเกิดอย่างดีจะจะออกในใจให้ท่วมแล้วถึง 5. ความคอมพิวเตอร์หรือพลังจำกัดพลังงานของเด็กเกิดขึ้นพร้อมด้วยปัญหาแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงเกิดสร้างความเชื่อว่าทุกสิ่งมีสองด้านที่เช่นจิตหรือที่เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะครับคราวนี้และที่คุณครูถามอีกว่าคอมพิวเตอร์มันช่วยในด้านต่างๆเช่นด้านการเรียนด้านการเงินด้านธุรกิจนักเรียนได้ทำไหมอันนี้ที่คุณครูส่งลิงก์ไปให้ทำค่ะทำครับงั้นคราวนี้คุณครูขอถามดาวเด็กหญิงดาวว่าประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการเรียนมีอะไรบ้างด้านการเรียนการสอนเราใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเรียนการสอนอย่างไรเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นเกิดการเรียนรู้ทำให้เราเกิดการเรียนรู้และเกิดการแม่นยำได้มากขึ้นถามมนัชยามนัชยาอ่อนเหลือด้านธุรกิจมนัชยาอยู่หรือเปล่าข้างๆอ่ะพี่แต่นี่มนัชยาหายไปไหนเลยมนัชยาตอบคุณครูหน่อยว่าประโยชน์ด้านการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์มีอะไรอีกมานัชยาตอบครูแล้วเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเรื่องแล้วเนี่ยเขารู้จังหวะ
ว่าจะไปเกิดไปนอนอนัชยาหาข้อมูลได้รวดเร็วค่ะทำให้หาข้อมูลได้รวดเร็วอ่ะคุณครูพอแล้วคุณครูไม่ทบทวนแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นกันเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกันเลยแล้วเรียนรู้ไหมว่าข้อมูลคืออะไรและเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรคุณซับไปไหนคุณครูยังไม่ได้ยินเสียงคุณซับคุณซับมาตอบคุณครูหน่อยสิว่าข้อมูลคืออะไรเรื่องนี้เราเรียนกันตั้งแต่ป.4แล้วคุณซับจำได้ไหมจำได้ครับคุณซับเรามาตอบครูดิว่าข้อมูลมันคืออะไรข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของครับข้อมูลคือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอาจเป็นได้ทั้งตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือที่ใช้จากหน่วยงานอื่นๆข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ทันทีจะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลมาแล้วและคราวนี้ข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคุณทรัพย์ขอถามคุณทรัพย์อีกรอบนึงข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเอาคุณซับไปไหนแล้วอ่ะชอบเด้งออกไม่รู้เป็นไรอ่ะคุณซับข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคือผมอยู่แบบเรียนงาน4ประเภทครับเก่งมากค่ะมาดูกันต่อข้อมูลแบ่งออกเป็น4ประเภท มีข้อมูลตัวอักษรข้อมูลตัวเลขข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง4ประเภทนี้นักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วว่าข้อมูลแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรข้อมูลตัวอักษรกับข้อมูลตัวเลขจะแตกต่างกันข้อมูลตัวอักษรเขาบอกว่าข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลตัวอักขระหมายถึงข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเช่นชื่อนามสกุลหรือประวัติพี่เก่งคะพี่เก่งคู่ของไปยังประวัติโรงเรียนเป็นต้นและข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่นำไปใช้ในการคำนวณเช่นทะเบียนรถบ้านเลขที่บัตรประชาชนเป็นต้นอันนี้เราก็เคยเรียนกันแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเป็นข้อมูลตัวเลขตัวเลขจะสามารถนำมาบวกลบคูณหารกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลตัวอักษรตัวเลขจะไม่สามารถบวกลบคูณหารกันได้คุณครูจะถามดลยาดลยาถ้าคุณครูราคาน้ำตาลทรายราคาน้ำตาลทรายเป็นข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลตัวเลขตัวเลขค่ะเก่งมากค่ะข้อมูลตัวเลขใช่แล้วเพราะว่ามันสามารถบวกลบคูณหารกันได้เพราะว่าเอา10สมมุติว่าน้ำตาลราคา15บาทเราก็จะสามารถบวกกับอีก15บาท2ถุงอันนี้คือข้อมูลตัวเลขที่เราสามารถบวกกันได้อ่ะไปดูข้อมูลตัวเลขกันเลยข้อมูลตัวเลขหมายถึงข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวเลข0ถึง9ที่สามารถนำมาใช้คำนวณได้หรือนำมาประมวลผลได้เช่นราคาสินค้าคะแนนสอบวิชาต่างๆแล้วก็จำนวนเงินส่วนข้อมูลภาพข้อมูลภาพหมายถึงอะไรคุณครูถามสุภโชคส
ุภาโชคลองอ่านข้อมูลภาพให้คุณครูฟังซิว่าข้อมูลภาพมันคืออะไรสุภาโชคอยู่ไหมนะสุภาโชคสุภาโชคสุภาโชคฟังครูอยู่หรือเปล่าสุภาโชคมาตอบคุณครูหน่อยว่าข้อมูลภาพคืออะไรเอาสุภาโชคไม่อยู่งั้นคุณครูขอถามมหานครมหานครอยู่หรือเปล่าคะครับอ้าวมหานครลองตอบคุณครูดิว่าข้อมูลภาพคืออะไรสักครู่นึงนะคะค่ะมหานครไปไหนแล้วนะถ้ามหานครไม่ตอบคุณครูขอถามธีรัตน์ธีรัตน์อยู่ไหมคะธีรัตน์สุวิชาวิชาดีกว่าสุวิชามาตอบให้คุณครูหน่อยข้อมูลภาพคืออะไรไอ้ที่มันเขียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้ตอบใช่ค่ะหมายถึงข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจเป็นภาพนิ่งเช่นภาพวาดภาพถ่ายเป็นต้นหรือภาพเคลื่อนไหวเช่นจากโทรศัพท์ภาพจากทีวีโทรทัศน์ภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นต้นภาพจากทีวีโทรทัศน์หรือจากคอมพิวเตอร์เป็นต้นครูครับคือให้พี่จรัญหน่อยครูครับภาพจากทีวีคราวนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครูครับเมื่อกี้ผมหลุดอ๋อมหานครหลุดเหรอไม่เป็นไรงั้นมหานครมาตอบข้อสุดท้ายว่าข้อมูลเสียงคืออะไรมหานครมหานครยังอยู่ไหมคะอยู่ครับอ้าวมหานครอ่านบนหน้าจอเลยข้อมูลเสียงคืออะไรข้อมูลเสียงหมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการได้ยินเช่นเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร้องเสียงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียงได้เช่นแผ่นซีดีโทรทัศน์วิทยุเป็นต้นครับไม่ใช่เขาไม่ต้องรายงานเดี๋ยวเขารอรายงานทีเดียวเก่งมากค่ะแล้วตอนเนี้ยตอนที่ครูพูดอยู่เนี่ยมันเป็นข้อมูลเสียงไหมคะเด็กๆว่ามันเป็นข้อมูลเสียงไหมเป็นครับใช่ค่ะใช่ค่ะมันคือข้อมูลเสียงเพราะว่านักเรียนได้ยินเสียงครูในขณะที่กำลังสอนอยู่แล้วนักเรียนก็อาจจะได้ยินเสียงต่างๆรอบข้างครูด้วยมันก็คือข้อมูลเสียงนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูขึ้นหัวข้อไว้ว่าสารสนเทศคืออะไรแล้วคาบหน้าเราจะมาเรียนกันว่าสารสนเทศคืออะไรให้นักเรียนไปหาข้อมูลมาก่อนเลยว่าสารสนเทศคืออะไรแล้วมีประโยชน์กับเราในชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะ
เด็กๆได้ยินเสียงคุณครูไหมคุณครูสั่งงานว่าได้ยินค่ะให้นักเรียนได้ยินครับเก่งมากค่ะทบทวนนะคุณครูให้นักเรียนขึ้นหัวข้อไว้ว่าสารสนเทศคืออะไรแล้วให้นักเรียนไปหาคำตอบมาไว้ก่อนเลยเอาไว้มาเรียนกันคาบหน้าว่าสารสนเทศอ่ะมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างนะคะคอมเลยใช่ไหมครับครูอะไรนะคะเขียนลงในสมุดวิชาคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วเดี๋ยววันเสาร์เรามาเจอกันในวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะเราก็ใช้สมุดคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมเดี๋ยววิชาวิทยาการคำนวณคุณครูจะแจกหนังสือไปแล้วเราจะเรียนไปพร้อมๆกับหนังสือนะคะเด็กๆอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันแล้วเรามันเรียนผ่านเทคโนโลยีเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะเริ่มสอนวิทยาการคำนวณตั้งแต่ต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ว่าวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์รวมกันเป็นวิชาเราใช่ไหมหรืออะไรแบบนี้เนาะวันนี้คุณครูชีวิตมีกล้องเหรเดี๋ยวนี้มีกล้องเหรอนี่ก็เปิดเด็กดูวันนี้คุณครูพอแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิคาบหน้านะคะเด็กๆครับผมสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับเขียนโจทย์แล้วตอบได้ใช่ไหมครับขึ้นหัวข้อไว้เฉยๆลูกขึ้นว่าสารสนเทศคืออะไรแล้วก็ตอบใช่ไหมครับหรือใช่เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันในวิชาหน้าอ๋อโอเคครับเขียนไว้ก่อนว่ามันคืออะไรให้นักเรียนไปหาข้อมูลมานะคะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์นะคะเด็กๆครับผมค่ะบ๊ายบายค่ะบอกเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะออกเลยใช่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะ